จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหญิงสาวกำพร้าถูกตามล่าโดยศัตรูทั่วสารทิศเพียงเพราะว่าสิ่งที่คุณอาของเธอทิ้งเอาไว้ให้นั่นก็คือธุรกิจสีดำครับอาวุธสงครามรวมทั้งทรัพย์สินต่างๆที่เธอจะต้องดูแลต่อพร้อมทั้งเธอจะต้องเอาตัวรอดจากนักฆ่าไปให้ได้สวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า A Shop for Killer กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเรื่องได้เปิดมาที่ประเทศเกาหลีใต้พื้นที่อันรกร้างนั้นมีประกาศแจ้งเตือนถึงการซ้อมโจมตีด้วยกระสุนจริงจากกองทัพและในตอนนั้นก็มีกลุ่มทหารรับจ้างพร้อมอาวุธครบมือครับมุ่งหน้าไปที่บ้านหลังหนึ่งในขณะเดียวกันนั่นเองห่างออกไปไม่กี่กิโลเมตรซองโจมือสไนเปอร์ครับได้เล็งปืนไปที่บ้านหลังดังกล่าวกระสุนปืนถูกลั่นออกจากลำกล้องพุ่งผ่านอากาศเข้าไปที่รูปครอบครัวของจองจีอันนางเอกของเรื่องนี้ครับจีอันตกใจอย่างมากที่จู่ๆก็มีกระสุนยิงมาทางเธอและไม่ไกลจากตัวเธอนั้นก็มีปืนอยู่กระบอกหนึ่งตอนนี้เธอติดอยู่ในบ้านพร้อมกับโซมินนักฆ่าที่จะมาสังหารตัวเธอนักฆ่าคนนั้นก็ได้รับบาดเจ็บอีกด้วยปืนที่ตกอยู่กลางบ้านนั้นถ้าจีอันได้มาแล้วก็เธอก็จะมีอาวุธเอาไว้ใช้ในการป้องกันตัวแต่พอจะเอื้อมมือออกไปเท่านั้นครับกระสุนปืนก็ยิงปืนจนกระเด็นออกไปจนทำให้รู้ว่าตอนนี้เธอจะขยับออกไปกลางแจ้งไม่ได้แน่ๆมือสไนเปอร์นั้นได้รอสังหารเธออยู่แล้วจู่ๆจีอันก็นึกถึงคำสอนของคุณอาของเธอจงจินมันได้สอนหลานสาวของเขาว่าจากการที่พระเอกในภาพยนตร์ไม่ถูกยิงสักกะทีก็เพราะว่าพระเอกนั้นใช้จุดบอดของสายตาครับในการเอาตัวรอดเมื่อตั้งสติได้แล้วนางเอกจึงเอากระจกมาติดกับก้านไม้กวาดอุปกรณ์ที่พอจะหาได้ในตอนนั้นเธอยื่นมันออกไปเพื่อหาจุดบอดของมือปืนครับซองโจที่เห็นแบบนั้นจึงยิงไปที่กระจกบานนั้นในทันทีจีอันได้เริ่มทำอีกครั้งซึ่งแน่นอนครับว่าอุปกรณ์ของเธอนั้นก็ถูกยิงจนแตกไปเรื่อยๆจนกระทั่งมือปืนก็ยิงพลาดและนั่นครับก็เท่ากับว่าเธอรับรู้ได้ว่ามือปืนจะต้องยิงมาจากระยะที่ไกลมากๆแน่และยิงมาจากด้านบนของสะพานที่อยู่ทางซ้ายมือของเธอครับจีอันจึงรีบปีนขึ้นไปที่ตู้เย็นเพื่อที่หาจังหวะกระโดดไปอีกฝั่งหนึ่งซองโจเมื่อยิงไม่ได้ครับจึงสั่งให้ลูกน้องขยับรถไปอีกหน่อยเมื่อได้จังหวะแล้วนางเอกก็กระโดดไปอีกฝั่งซึ่งเป็นตอนที่กระสุนพุ่งผ่านร่างของเธอไปอย่างวุ่นวิตจีอันพยายามหยิบปืนที่กระเด็นออกมาเมื่อพลิกโซฟาได้แล้วเธอก็ต้องประหลาดใจเมื่อปืนไรเฟิลนั้นถูกเก็บเอาไว้ใต้โซฟานางเอกจึงหยิบเอาปืนออกมาก่อนที่เธอจะยิงสวนกลับไปเรื่องราวได้ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นจองจีอันหญิงสาวที่ถูกตำรวจนั้นจับตัวเอาไว้เนื่องจากมีคนแจ้งความว่าตัวของนางเอกนั้นทำร้ายร่างกายซึ่งตำรวจก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็เห็นว่าชายคนนั้นแอบตามผู้หญิงเข้าไปในห้องน้ำและจีอันก็ช่วยผู้หญิงคนนั้นเอาไว้เธอซัดชายคนนั้นจนได้รับบาดเจ็บซึ่งทางของตำรวจก็ไม่สามารถปล่อยตัวนางเอกไปได้เนื่องจากเธอนั้นทำร้ายร่างกายชายคนดังกล่าวตำรวจบอกว่าชายคนนั้นไม่ยอมง่ายๆแน่จะต้องให้ผู้ปกครองครับโทรมาเพื่อไกล่เกลี่ยซึ่งเธอก็ไม่เหลือใครที่ให้โทรไปหาอีกแล้วพ่อแม่ของเธอก็เสียไปในตอนที่เธอนั้นยังเป็นเด็กเหลือเพียงแค่คุณอาของเธอที่อยู่ในเมืองนี้จีอันจึงโทรไปหาคุณอาของเธอครับซึ่งเสียงปลายสายที่รับนั้นก็เป็นเสียงของเจ้าหน้าที่ตำรวจจากอีกสถานีหนึ่งเขาบอกว่ากำลังจะโทรไปหานางเอกพอดีครับเนื่องจากตอนนี้คุณอาของจีอันนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วเธอจึงต้องนั่งรถไปที่โรงพยาบาลระหว่างทางเธอก็คิดถึงเรื่องราวในอดีตที่คุณอาของเธอนั้นซื้อตู้กันกระสุนเอาไว้ให้เธอเพื่อป้องกันครับสำหรับคนร้ายที่บุกเข้ามาในห้องเพื่อทำการฆ่าหลานสาวตัดภาพมาในตอนปัจจุบันชายคนขับรถนั้นได้บอกว่าจริงๆแล้วเขาก็คือเพื่อนของจินมันเหมือนกันและเคยเห็นจีอันในตอนที่เธอนั้นยังเป็นเด็ก 2-3 ครั้งแต่พอนางเอกย้ายไปเรียนที่มหาวิทยาลัยก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยคงจะกลับมาเยี่ยมคุณอาใช่ไหมล่ะชายคนดังกล่าวครับได้ถามนางเอกจีอันก็บอกว่าคุณอานั้นเสียไปแล้วและเธอก็เดินทางมาเพื่อประกอบพิธีศพให้กับคุณอาของเธอเมื่อไปถึงที่โรงพยาบาลเพื่อนของจินมันก็ยื่นนำบัตรสถานประกอบพิธีศพให้กับนางเอกครับเมื่อเธอเข้าไปดูศพของคุณอาของเธอก็พบว่าที่คอของจองจินมันนั้นได้มีรอยบาดแผลอยู่
ซึ่งเธอก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าตัวเธอนั้นรู้จักอาของเธอเป็นอย่างดีไม่แปลกครับที่ชายคนนี้จะจบชีวิตโดยการฆ่าตัวตายแบบนี้และสิ่งที่ยืนยันว่าเป็นศพของคุณอาของเธอจริงๆนั่นก็คือรอยสักที่เขียนว่ามือเธอหิวหลังจากนั้นจินอันจึงเดินทางมาติดต่อสถานประกอบพิธีงานศพซึ่งพนักงานก็ถามว่าพอจะมีภาพของคุณอาบ้างหรือเปล่าจะให้ใช้สำหรับภาพในการจัดงานทำให้ตัวของนางเอกนั้นจะต้องกลับมาที่บ้านของเธอซึ่งบ้านหลังนี้ครับเธอกับคุณอานั้นเคยอาศัยด้วยกันในตอนที่เธอนั้นยังเป็นเด็กจีอันได้พบเข้ากับแพจองมินเพื่อนสมัยเด็กของเธอซึ่งตัวของจองมินนั้นเรียนทางด้านวิศวะคอมพิวเตอร์มาเขาเข้ามาช่วยในการจัดการภาพในงานศพให้พร้อมกับเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วจองมินนั้นเคยมาช่วยงานของคุณอาของนางเอกอยู่บ้างหลังจากที่ปลดประจำการทหารมาแล้วจองจินมันนั้นได้รับสมัครพนักงานปรับปรุงเว็บไซต์สำหรับการขายสายยางการเกษตรของเขาจองมินจึงรับงานพร้อมกับทำงานให้กับจินมันอยู่ช่วงหนึ่งในระหว่างนั้นเองคุณอาของนางเอกก็ได้เสียชีวิตไปและตัวของจองมินนั้นก็เป็นคนที่ติดต่อกับคุณอาของนางเอกเป็นคนสุดท้ายทำให้ตำรวจเชิญตัวเขาไปสอบปากคำและในห้องน้ำที่บ้านนั้นก็คือสถานที่ที่พบศพของจองจินมันจองมินจึงขอช่วยทำความสะอาดในห้องน้ำให้และให้ตัวของนางเอกนั้นไปช่วยจัดงานศพคุณอาให้เรียบร้อยในระหว่างที่เป็นเจ้าภาพงานศพนั้นจู่ๆก็มีแขกเข้ามาที่งานศพฝาแฝดครับได้เข้ามาที่งานศพของจินมันท่าทางของพวกเขานั้นก็แปลกๆทำให้จีอานั้นเริ่มรู้สึกแปลกใจว่าครูฝาแฝดนั้นต้องการอะไรกันแน่ไม่มีใครคนไหนเลยครับที่รู้จักคู่ฝาแฝดนี้ส่วนทางด้านของจองมินระหว่างที่ทำความสะอาดอยู่นั้นจู่ๆเขาก็เห็นคราบเลือดที่เปื้อนอยู่บนตู้จองมินจึงเข้าไปดูครับก็พบว่าข้างในนั้นมันมีมือถือของจินมันที่เขามักจะใช้อยู่เป็นประจำระหว่างที่นั่งคุยกันอยู่ครับเพื่อนๆของจินมันก็ได้คิดถึงเรื่องราวในอดีตที่ตัวของจองจินมันนั้นได้เคยช่วยเหลือพวกเขาเอาไว้พิธีศพได้ถูกจัดไว้แค่1วันเท่านั้นพวกเขาได้ส่งร่างของจองจินมันเข้าสู่เตาเผาครับหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาแล้วนางเอกก็เดินทางกลับมาถึงที่บ้านโดยที่มีเพื่อนชายอย่างจองมินมาส่งทั้งสองได้แยกย้ายกันนางเอกได้กลับเข้ามาในบ้านที่เต็มไปด้วยความทรงจำของเธอกับคุณอาและนั่นก็ทำให้เธอนั้นกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่หญิงสาวนั้นได้ร้องไห้ออกมาตอนนี้เธอเหลือเพียงแค่ตัวคนเดียวแล้วเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมอาของเธอจะต้องตัดสินใจอะไรแบบนี้ด้วยและในตอนนั้นจองมินก็ได้กลับเข้ามาเอาของแล้วก็ได้พบเข้ากับนางเอกครับที่ยืนร้องไห้อยู่จีอันก็ขอให้จองมินนั้นช่วยอยู่เป็นเพื่อนกับเธอก่อนหลังจากนั้นจองมินก็ตัดสินใจบอกความจริงกับนางเอกไปว่าเขาได้เจอมือถือของคุณอาของนางเอกอยู่ในห้องน้ำซึ่งจีอันก็จำได้ว่ามือถืออันนี้ครับเป็นของคุณอาที่ใช้อยู่เป็นประจำจู่ๆก็มีข้อความเด้งขึ้นมามีเงินโอนเข้ามา70ล้านวอนพร้อมกับถามว่าจะรับของได้ที่ไหนซึ่งในตอนนั้นนางเอกก็รับรู้ได้ว่ายอดเงินบัญชีของคุณอานั้นมันมีมากถึง 1,000 ล้านวอนนางเอกครับไม่แน่ใจแล้วว่าธุรกิจขายสายยางธรรมดาของคุณอานั้นมันคืออะไรกันแน่แค่สายยางการเกษตรนั้นสามารถทำเงินได้มากถึงขนาดนี้ได้จริงๆหรือทั้งสองจึงเข้าไปค้นในเว็บไซต์ของจินมันพร้อมกับให้จองมินนั้นช่วยสืบหาว่าการปรับปรุงเว็บไซต์ขายสายยางนั้นเป็นแค่เว็บบังหน้าหรือเปล่าทั้งสองสืบจนพบว่าเว็บไซต์นั้นมันมีชื่อว่ามือเฮอเฮลซึ่งเป็นเว็บไซต์ผิดกฎหมายที่ใช้ในการค้าขายอาวุธสงครามครับและในตอนนั้นก็มีข้อความเด้งขึ้นมาถามว่าจ่ายเงินไปแล้วเมื่อไรจะส่งของทั้งสองจึงเข้าไปอ่านนางเอกครับก็ตอบกลับไปว่าร้านกำลังจะปิดทำการแล้วจะโอนเงินกลับคืนไปให้ข้อความได้เด้งขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับบอกว่าจองจินมันตายไปแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้นจีอันวันนี้เธอจะต้องตายไปด้วยและในตอนเดียวกันครับเสียงกริ่งก็ได้ดังขึ้นเสียงจากหญิงสาวครับที่ตะโกนอยู่ด้านนอกเธอมีชื่อว่าโซมินพร้อมกับอ้างว่าเป็นติวเตอร์ภาษาจีนที่จินมันนั้นนัดเรียนเอาไว้นั่นก็ทำให้นางเอกเริ่มแปลกใจอีกครั้งจู่ๆข้อความก็เด้งขึ้นมาอีกครั้งครับมันบอกว่าอย่าปล่อยให้ใครฆ่าล่ะฉันจะไปฆ่าเธอเองและในตอนเดียวกันครับโซมินก็ได้เข้ามาได้แล้วซึ่งในตอนนั้นเองครับโดนติดปืนกลก็ได้บินตรงมาที่บ้านของนางเอกตัดภาพไปในตอนอดีตระหว่างที่นั่งกินหมูปิ้งกันอยู่พี่ชายของจินมันก็ต่อว่าให้กับน้องชายครับที่เพิ่งจะโผล่หน้ามาหาแม่ในตอนนี้หลังจากที่หายตัวไปนานจองจินมันนั้นได้ถามหลานสาวไปว่ารู้จักชื่ออาไหมเจ
จีอันครับที่ไม่เคยเห็นหน้าคุณอาเลยสักกะครั้งก็ตอบไปว่าไม่รู้จินมันก็บอกไปว่าจำชื่อของฉันเอาไว้ให้ดีชื่อของฉันมีชื่อว่าจงจินมันในตอนที่แม่ของจินมันเสียชีวิตเขาขอให้พี่ชายช่วยชันสูตรศพอีกครั้งเพราะว่าเขาไม่อยากจะเชื่อว่าแม่จะจากไปเร็วขนาดนี้พี่ชายของจินมันก็บอกว่าในตอนที่แกไม่อยู่แม่ต้องผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดีมาถึง2ครั้งแล้วต้องทรมานมาตั้ง5ปีหมอบอกให้เราเตรียมใจเอาไว้จนกระทั่งแม่ก็กลับมีแรงฮึดอีกครั้งเพราะว่าลูกชายที่หายตัวไปได้กลับมาในระหว่างที่ต่อว่าให้กับน้องชายอยู่นั้นพี่สะใภ้ก็เข้ามาขอให้จินมันช่วยพาลูกสาวของเธอครับกลับไปที่บ้านก่อนอยู่ที่นี่ก็จะเกะกะเสียเปล่าหลังจากที่จินมันกลับไปที่บ้านแล้วก็มีชายคนหนึ่งครับเดินทางมาที่งานศพเขาได้อ้างว่าเป็นเพื่อนของจินมันซึ่งทั้งสองก็จำไม่ได้ครับว่าชายคนนี้เป็นใครมาจากไหนส่วนทางด้านของหลานอาทั้งสองได้กลับมาที่บ้านในขณะที่กำลังนั่งดูสารคดีอยู่นั้นจีอันก็ได้เข้ามาถามคุณอาว่าย่าตายไปแล้วจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วใช่ไหมจินมันก็บอกว่าใช่แล้วแต่ทุกคนก็ต้องตายอยู่ดีจีอันก็บอกว่าความตายนี่แย่จังเลยจินมันก็สอนหลานสาวไปว่าเหมือนกับสิงโตตัวนั้นนั่นแหละอีกไม่นานมันก็ต้องตายและในขณะที่มันกำลังจะตายสิงโตไม่ได้โวยวายเลยแม้แต่น้อยมีแต่ผู้ที่อ่อนแอเท่านั้นที่จะส่งเสียงเห่าหอนฉะนั้นหลานจะต้องเป็นเหมือนกับสิงโตจะต้องเข้มแข็งเอาไว้อย่าได้กลัวที่จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เลวร้ายและในตอนนั้นเองครับก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นหมายเลขที่ติดต่อเข้ามานั้นก็คือหมายเลขมือถือของพี่สะใภ้จินมันรับรู้ได้เลยว่าตอนนี้พี่ชายกับพี่สะใภ้นั้นต้องตกอยู่ในอันตรายแน่จินมันจึงบอกให้หลานสาวอยู่ที่บ้านเพียงลำพังไปก่อนเดี๋ยวอาจะเดินทางไปที่งานศพของคุณย่าถ้ามีใครมาเคาะประตูอย่าได้เปิดให้เขาเข้ามาจงถามคำถามที่เขาตอบได้ใครที่ตอบได้ก็คือเพื่อนของอาและเขาจะมาช่วยปกป้องหลานเอาไว้ที่อันครับได้รับปากว่าจะทำตามที่อาบอกหลังจากที่จินมันเดินทางไปที่งานศพแล้วจู่ๆก็มีชายคนหนึ่งพยายามไขประตูบ้านของเขาภายในนั้นก็มีเด็กหญิงที่กำลังรอคุณอากลับมาที่บ้านจีอันพยายามถามคำถามครับแต่ทว่าชายคนดังกล่าวก็ไม่ยอมตอบจนกระทั่งชายคนนั้นก็สามารถไขประตูเข้ามาในบ้านได้และในตอนเดียวกันครับก็มีเพื่อนของจินมันเข้ามาช่วยเด็กหญิงเอาไว้ได้ทันเสียงคึกโครมนั้นได้ดังอยู่ข้างนอกเพื่อนของจินมันสามารถจัดการกับชายคนดังกล่าวไปได้พร้อมกับตอบคำถามของเด็กหญิงได้ถูกต้องเขาได้บอกให้จีอันไปรอในห้องก่อนเขาจะต้องช่วยปกป้องเด็กหญิงเอาไว้และในตอนนั้นจีอันก็เห็นสนับมือของเพื่อนคุณอาเสียงคึกโครมนั้นได้ดังขึ้นอีกครั้งจีอันได้แอบเปิดประตูออกไปดูก็พบว่าตอนนี้เพื่อนของคุณอานั้นถูกตัดแขนไปแล้วเธอจึงรีบหาที่ซ่อนตัวและหลังจากนั้นก็มีชายสองคนครับเข้ามาตามล่าตัวเด็กหญิงทั้งสองได้ค้นหาตัวเด็กหญิงก็เห็นว่าหน้าต่างนั้นมันได้เปิดอยู่เมื่อเปิดออกไปดูก็เห็นว่าเด็กหญิงนั้นกำลังห้อยอยู่ด้านล่างนั้นชายคนนั้นพยายามที่โน้มน้าวให้จีอันกลับขึ้นมาแต่ทว่าเธอก็เลือกที่จะปล่อยมือจนกระทั่งจีอันก็ตกลงไปที่พื้นโชคดีครับที่มีโซฟารองรับเอาไว้พอดีเธอพยายามวิ่งหนีจนสุดท้ายก็ถูกรถชนตัวของจีอันนั้นถูกนำส่งไปที่โรงพยาบาลซึ่งในตอนนี้ตำรวจก็คุยกันว่าพ่อแม่ของเด็กคนนี้ครับถูกฆ่าในงานศพไปแล้วเหลือเพียงแค่คุณอาของเธอที่รอดชีวิตไปได้และในขณะที่อยู่ในโรงพยาบาลจีอันก็ฝันถึงไฮยีน่าที่คาบแขนของเพื่อนจินมันเข้ามาหาเธอทำให้เธอนั้นสั่นกลัวอย่างมากจีอันสะดุ้งตื่นขึ้นมาซึ่งเธอก็รู้ว่าตอนนี้ครับเธอยังไม่ปลอดภัยจะต้องมีคนมาตามล่าตัวเธออีกแน่จีอันนั้นพยายามหนีจากคนที่ตามล่าตัวเธอจนกระทั่งเธอก็หนีเข้าไปในห้องเก็บศพเมื่อไม่มีทางเลือกแล้วเด็กหญิงจึงเข้าไปซ่อนตัวในตู้เก็บศพชายนักล่าก็ตามเธอมาถึงที่นั่นแล้วจีอันกลัวอย่างมากครับเธอเอาผ้าปิดศพออกเพื่อที่ทำการซ่อนตัวแต่ทว่าศพในตู้นั้นก็คือร่างแม่ของเธอตอนนี้จะร้องไห้ก็ร้องไม่ได้แล้วจีอันได้กอดร่างแม่ของเธอเอาไว้ชายคนดังกล่าวครับได้ตามเข้ามาได้ทันก่อนที่เสียงปืนจะดังขึ้นและหลังจากนั้นประตูได้เปิดออกและนั่นครับก็คือจองจินมันเขาได้กลับมาช่วยตัวหลานสาวเอาไว้ได้ทันเวลาพร้อมทั้งจัดการฆ่านักล่าพวกนั้นไปจนหมดหลังจากนั้นจีอันก็ต้องอาศัยอยู่กับคุณอาทั้งสองได้ย้ายเข้ามาอยู่บ้านที่ห่างไกลจากชุมชนจินมันก็บอกว่าเขาไม่ใช่พ่อแม่ของเธอฉะนั้นเขาไม่สามารถทำบางสิ่งบางอย่างที่พ่อแม่ของเธอทำให้ได้
หลังจากที่เจอเหตุการณ์อันเลวร้ายมาก็ทำให้จีอันนั้นฝังใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอไม่สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้ซึ่งนั่นก็เป็นปัญหาสำหรับการใช้ชีวิตของเธอครับจีอันนั้นมักจะถูกเพื่อนแกล้งอยู่เป็นประจำเพียงเพราะว่าเธอไม่ยอมพูดเด็กหญิงนั้นต้องใช้ชีวิตที่ขาดความอบอุ่นจากครอบครัวแม้กระทั่งการอยู่กินครับคุณอาของเธอนั้นมักจะเลี้ยงเธอเหมือนกับว่าเธอเป็นแค่รูมเมทเท่านั้นในทุกๆวันจินมันจะต้องทิ้งเงินเอาไว้ให้เพื่อให้หลานสาวครับเอาไว้ซื้อของจินมันเข้าไปคุยกับคุณครูและเขาก็บอกว่าปัญหาที่จีอันไม่ยอมพูดนั้นตัวเธอเองครับจะต้องผ่านมันไปให้ได้และในตอนนั้นเองครับจีอันก็ถูกเพื่อนแกล้งขังเอาไว้ในห้องเก็บของเด็กหญิงนั้นไม่ยอมพูดขอความช่วยเหลือจากใครจนกระทั่งเธอก็เห็นไฮยีน่าที่คาบแขนมาอีกครั้งมาได้คลานเข้ามาหาเธอแต่ทว่าในตอนนั้นจีอันก็พยายามเคาะประตูเพื่อขอความช่วยเหลือเธอตะโกนชื่อของอาออกมาอย่างสุดเสียงจนสุดท้ายจินมันก็ได้เข้ามาช่วยเหลือเธอออกมาจากห้องเก็บของจีอันจึงวิ่งเข้าไปกอดคุณอาพร้อมกับถามว่าทำไมมาช้านักล่ะทั้งสองครับกลับไปที่บ้านหลังจากนั้นจินมันก็ดูแลหลานสาวเหมือนกับที่พ่อแม่ของเธอนั้นเคยดูแลตัดภาพมาในตอนปัจจุบันในขณะที่โซมินขอที่เข้าไปในบ้านแต่จีอันก็บอกให้หญิงคนนั้นกลับไปก่อนซึ่งเธอก็รู้ว่าหญิงคนนั้นครับจะต้องเป็นนักฆ่าแน่ๆโซมินได้เดินจากไปหลังจากนั้นจีอันก็ได้เข้าไปคุยกับจองมินเกี่ยวกับเรื่องของเว็บไซต์ค้าอาวุธจองมินที่พยายามศึกษาข้อมูลก็รู้ว่าเว็บไซต์พวกนี้ครับได้แบ่งคนออกเป็นรหัส4จำพวกและคนแต่ละรหัสนั้นจะซื้อสินค้าที่แตกต่างกันรหัสสีแดงนั้นก็คือนักฆ่าสามารถซื้อสินค้าทุกอย่างที่เกี่ยวกับการฆ่าคนได้รหัสสีม่วงก็คือสายลับเป็นพวกที่ซื้อขายข้อมูลกล้องและอุปกรณ์ดักฟังต่างๆรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าตัวตายรหัสสีเหลืองก็คือทีมเก็บกวาดพวกนี้จะซื้อเกี่ยวกับยาสารซักฟอกอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการทำลายหลักฐานและสุดท้ายรหัสสีเขียวรหัสนี้ไม่มีหมวดหมู่ครับคนที่ได้รับรหัสจากเมอร์เทอร์ฮิลทุกรหัสสีไม่สามารถเล่นงานคนที่เป็นรหัสสีเขียวได้ถ้าฝ่าฝืนและเล่นงานคนที่เป็นรหัสสีเขียวทุกคนทุกรหัสสีจะต้องช่วยกันปกป้องรหัสสีเขียวเอาไว้ซึ่งคนที่เป็นรหัสสีเขียวก็คือคนที่ดูแลเว็บไซต์นั่นก็คือจองจินมันและจองจีอันสองอาหลานครับซึ่งนั่นก็ทำให้นางเอกนั้นงงอย่างมากไม่รู้ว่ามันคือเรื่องอะไรกันแน่จู่ๆก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นตอนนี้กำแพงบ้านของเธอนั้นถูกพังลงและในตอนเดียวกันนั้นเองครับมันก็มีโดนติดปืนกลก็นำยิงมาที่บ้านของเธอโดนได้สาดกระสุนเข้าไปที่บ้านของจีอันแต่ทว่ากระจกก็กันกระสุนเอาไว้พวกเขาจึงต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่แต่ทว่าในตอนนี้พวกเขาถูกดักเอาไว้ทุกทางแล้วทุกส่วนของบ้านนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกันกระสุนและในตอนนั้นโดนก็ยิงระเบิดไปที่ประตูพวกมันสามารถพังประตูเข้ามาได้นางเอกกับจองมินจะต้องแยกกันครับจองมินนั้นได้เข้าไปหลบในตู้ก่อนที่โดนจะวางระเบิดและในจังหวะที่กำลังจะยิงชายหนุ่มจีอันก็ทำลายโดนจนตกไปตัดภาพมาที่กลุ่มทหารรับจ้างพวกเขาได้รวมตัวกันครับเพื่อที่รอให้ซองโจนั้นสั่งการหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินทางเพื่อที่ไปทำลายเป้าหมายย้อนกลับไปเมื่อจีอันอายุ17ปีช่างได้เข้ามาซ่อมแซมบ้านของพวกเขาซึ่งตัวของนางเอกครับก็สงสัยว่าทำไมจะต้องซ่อมแซมบ้านด้วยบ้านก็ดูปกติดีพาสินเพื่อนของจินมันก็บอกว่าภายนอกอาจจะดูปกติแต่จริงๆแล้วบ้านหลังนี้จะต้องปรับปรุงอีกมากมายจีอันก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ติดหน้าต่างให้กับเธอหน่อยพาสินจึงขอค่าจ้างเพิ่มเป็น3เท่าซึ่งในตอนนั้นก็ทำให้จินมันเริ่มโมโหพาสินก็บอกว่างั้นขอแค่2เท่าก็พอแล้วจินมันจึงยอมตกลงครับในขณะที่พวกช่างทำการปรับปรุงบ้านของพวกเขาอยู่นั้นพวกเขาจะต้องออกไปด้านนอกเพื่อตั้งแคมป์ที่ภูเขาครับทั้ง2อาหลานนั้นก็เดินทางขึ้นภูเขาไปที่นั่นไม่มีแม้แต่กระทั่งสัญญาณมือถือซึ่งในระหว่างทางนั้นจินมันก็มีอาการป่วยจินมันก็บอกหลานสาวไปว่าตัวของจีอันนั้นจะต้องเดินทางไปยังจุดที่มีสัญญาณและโทรศัพท์ฉุกเฉินครับซึ่งจะต้องเดินทางเท้าไปอีก5กิโลเพื่อทำการติดต่อไปขอความช่วยเหลือจินมันจึงเตือนหลานสาวไปว่าในป่านี้ครับมีหมูป่าอยู่มากมายเขาได้ยื่นหนังสติ๊กให้กับจีอันได้ใช้เพื่อป้องกันตัวครับพร้อมกับบอกว่าถ้าต้องการขอความช่วยเหลือก็ให้ตะโกนชื่อของอาขึ้นบนฟ้า3ครั้งบางครั้งตัวของจินมันนั้นอาจจะไปอยู่ที่นั่นเพื่อให้ความช่วยเหลือก็ได้
หลังจากที่นางเอกครับเดินทางไปแล้วจินมันจึงติดต่อไปหาพระศิลป์ซึ่งจริงๆแล้วครับจินมันต้องการจะฝึกฝนหลานสาวให้เผชิญกับความกลัวจินมันบอกว่าตอนนี้หลานสาวของเขากำลังลงจากเขาไปยังไงก็แล้วแต่ครับให้เธอตัดสินใจเอาเองละกันว่าจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าหลังจากที่เดินทางตามแผนที่ไปแล้วครับนางเอกก็พบเข้ากับจุดโทรศัพท์ฉุกเฉินแทบจะทำการเปิดมันออกมาก็พบว่าข้างในนั้นมันมีหมากำลังแย่งกันกัดกินเนื้ออยู่ซึ่งนั่นก็ทำให้ตัวของนางเอกครับเห็นภาพหลอนเป็นภาพของไฮยีน่าอีกครั้งแต่ทว่าในครั้งนี้จีอันได้ทำการตัดสินใจใช้อาวุธที่ได้มาจากอาทำการต่อสู้เธอพยายามไล่หมาไปจนสุดท้ายจินมันก็ได้เข้ามาช่วยเธอเอาไว้ได้ทันเวลาพอดีเขาได้ทำการยิงปืนขู่หมาพวกนั้นจนหนีไปหลังจากที่กลับมาจากภูเขาจีอันก็บอกว่าทำไมเมื่อกี้ยังป่วยอยู่ล่ะตอนนี้หายแล้วหรือไงแล้วอาเอาปืนมาจากไหนล่ะจินมันก็บอกไปว่ามันอยู่ในเป้ซึ่งเขายืมพระศิลป์มาเมื่อรู้ว่าอามีปืนแต่กลับให้หนังสติ๊กเธอมาก็ทำให้นางเอกนั้นเซ็งอย่างมากหลังจากนั้นเธอก็กลับมาซ้อมยิงหนังสติ๊กจนทำให้จินมันนั้นยอมที่จะสอนยิงปืนให้กับเธอเขาได้สอนตั้งแต่ส่วนประกอบของปืนครับจนไปถึงการใช้มันเพื่อปกป้องตัวเองตัดภาพมาที่ปัจจุบันหลังจากที่ทำลายโดนติดอาวุธและสามารถช่วยเหลือเพื่อนชายเอาไว้ได้แล้วทั้งสองจึงใช้ประตูตู้นิรภัยครับบังกระสุนเอาไว้ซึ่งมันก็กันได้แค่กระสุนเท่านั้นแต่ไม่สามารถทนแรงระเบิดไปได้และในตอนนั้นพวกเขาก็จนมุมไม่มีอะไรที่ใช้กำบังกระสุนได้ส่วนทางด้านของโซมินไฮเยโซมินนั้นได้เตรียมการครับในการใช้ปืนคลื่นเธอได้ทำการลั่นไกปืนออกไปจนสามารถพังโดนไปได้และในขณะที่จองมินพยายามจะหนีเขาก็ถูกโซมินจัดการพร้อมกับฉีดยาสลบไปตอนนี้โซมินได้เข้ามาถึงในตัวบ้านได้แล้วเธอเล็งปืนไปที่นางเอกส่วนทางด้านของนางเอกครับเธอได้ทำการยิงหนังสติ๊กไปที่สาวนักฆ่าทำให้ลูกกระสุนครับแฉลบไปโดนใบหน้าของเธอโซมินจึงเข้าไปจับตัวนางเอกเอาไว้พร้อมกับบอกว่าจริงๆแล้วเธอมาเพื่อช่วยนางเอกครับเพราะว่าเธอได้รับรหัสมาจากเมอร์เธอร์เฮลรหัสสีเขียวนั้นถูกเล่นงานอยู่ตัวเธอจะต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อมาช่วยตัวนางเอกเอาไว้และในตอนนั้นมือปืนไรเฟิลครับได้ทำการยิงมาที่ทั้งสองซองโจนั้นได้ส่งปืนมาที่พวกเขาตอนนี้เขามาพร้อมกับทหารรับจ้างที่พร้อมจะสังหารจองจีอันตอนนี้ทั้งสองครับไม่สามารถขยับตัวออกไปกลางแจ้งได้โซมินก็บอกว่าฉันไม่ได้จะมาสู้แต่จะมาปกป้องเธอต่างหากนางเอกก็ถามว่าแกทำอะไรกับจองมินไปโซมินก็บอกว่าเพื่อนของเธอไม่เป็นอะไรหรอกนะแค่สลบไปเฉยๆและตัวเธอครับคอยปกป้องนางเอกมาตลอดไม่ว่าจะเป็นตอนที่จีอันถูกทำร้ายในวัยเด็กรวมไปถึงตอนที่จีอันประสบอุบัติเหตุอีกด้วยส่วนทางด้านของทีมทหารรับจ้างตอนนี้พวกเขาได้พร้อมแล้วสำหรับแผนการตามล่ากระต่ายและนั่นก็คือการไล่สังหารจองจีอันหญิงสาววัย21ปีครับซึ่งหัวหน้าทีมก็คือชายที่มีชื่อว่าจ่าคิมทางด้านของภายในบ้านโซมินได้ทำการวางระเบิดควันเอาไว้เพื่อทำการพรางตัวครับและในตอนนั้นซงโจก็รู้ทันทีครับว่าภายในบ้านนั้นจะต้องมีคนคอยช่วยนางเอกอยู่แน่ๆพวกเขาได้ทำการใช้โดรนบินบังคับเข้าไปดูดควันออกจากบ้านจนกระทั่งโซมินก็ทำการยิงโดรนจนตกไปและในตอนนั้นซองโจก็รู้ว่าคนที่ช่วยนางเอกนั้นก็คือโซมินไฮเยเขาได้ลั่นไกปืนไปที่โซมินจนทำให้เธอนั้นได้รับบาดเจ็บปืนของเธอนั้นตกอยู่กลางบ้านเมื่อรู้ว่ามีโซมินอยู่ในบ้านด้วยก็ทำให้ปฏิบัติการของทีมจากคิมนั้นยากขึ้นไปอีกซึ่งตัวของโซมินนั้นก็คือนักฆ่ารหัสสีแดงทีมของจากคิมได้กระจายกำลังกันออกไปเพื่อปิดล้อมบ้านของนางเอกเอาไว้และในตอนนั้นนางเอกก็เจอเข้ากับปืนไรเฟิลโซมินก็ถามว่าใช้ปืนไปหรือเปล่าโซมินได้บอกวิธีการบรรจุกระสุนเข้าไปที่ไรเฟิลหลังจากนั้นครับนางเอกก็ยิงสวนไปที่รถของซงโจแต่ก็ไม่โดนครับแรงปืนนั้นได้ผลักนางเอกจนล้มลงไปและในคราวนั้นจองมินที่กำลังจะถูกจัดการครับโซมินก็ช่วยเอาไว้ได้ทันทีมของจ่าคิมนั้นได้กระหน่ำยิงเข้าไปที่บ้านของนางเอกโซมินก็บอกให้จีอันครับใช้ประตูกำบังและหนีไปที่โกดังเก็บของของคุณอาที่นั่นมีประตูที่เชื่อมไปถึงเมอร์เธอร์เฮลได้ส่วนตัวเธอนั้นจะยิงหลอกล่อเอาไว้และในตอนนั้นซงโจก็เห็นว่าทั้งสองกำลังไปที่โกดังเก็บของและนั่นครับก็ทำให้เขารู้ว่าครั้งของเมอร์เธอร์เฮลนั้นจะต้องอยู่ที่นั่นแน่ๆซงมินได้ใช้ปืนไรเฟิลยิงไปที่ซงโจซึ่งกระสุนก็สะท้อนไปโดนลูกน้องของซงโจจนตายไป
ส่วนทางด้านของนางเอกกับจองมินทั้งสองครับได้หนีเข้าไปในโกดังได้ซึ่งที่นั่นทีมทหารรับจ้างของจาคิมก็ตามพวกเขามาซงมินได้เข้าไปช่วยทั้งสองเอาไว้ครับโดยที่เธอจะปะทะกับทหารพวกนี้เองส่วนทางด้านของนางเอกเธอพยายามเปิดประตูลิฟต์เพื่อที่จะหนีลงไปด้านล่างแต่ก็ไม่รู้รหัสจนเธอตั้งสติได้แล้วรู้ว่าคุณอานั้นได้ย้ำตัวเลขเอาไว้ครับนั่นก็คือเลขประจำตัวนักเรียนของเธอจนสุดท้ายนางเอกก็เปิดประตูลิฟต์ได้ลิฟต์ได้พาทั้งสองลงไปด้านล่างเมื่อไปถึงที่นั่นทั้งสองครับก็เห็นคลังอาวุธของคุณอาพร้อมกับการปรากฏตัวของชายปริศนาที่ดูแลที่นี่เขามีชื่อว่าอันซังฮีหรือว่าบาร์เทอร์ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นที่ศาลตัดสินตัวของจินมันนั้นจะต้องให้คำตอบครับว่าชายคนดังกล่าวนั้นฆ่าคนหรือเปล่าซึ่งหลังจากนั้นยุนซอนก็โทรมาบอกว่าตอนนี้เบลยังไม่ตายและมันกำลังจะไปงานศพของแม่นายทำให้ตัวของพระเอกจะต้องติดต่อไปหาฮอนดะเพื่อนของเขาครับเพื่อให้ช่วยปกป้องจีอันเอาไว้ในระหว่างที่มุ่งหน้าไปยังงานศพของแม่จู่ๆก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นครับทีมนักฆ่านั้นได้ทำการกระหน่ำกระสุนไปที่รถของจินมันตัดภาพมาที่ปัจจุบันทีมทหารรับจ้างครับได้บุกเข้ามาในโกดังเก็บของของจินมันและในตอนนั้นโซมินก็ได้ทำการปิดไฟพร้อมทั้งจัดการกับทหารพวกนั้นไปทีละคนเสียงปืนได้ดังสนั่นไปทั่วโกดังครับโซมินได้ทำการใช้ความไวของเธอพร้อมกับความมืดเข้าเล่นงานทีมทหารรับจ้างส่วนทางด้านของซองโจเขาพยายามติดต่อไปหาจาคิมครับเพื่อให้เร่งงานให้เสร็จไวๆซึ่งทางด้านของทหารรับจ้างพวกเขาถูกฆ่าไปทีละคนจายคิมก็บอกให้ยิงไปที่เพดานเพื่อให้แสงนั้นมันส่องลงมาแต่ก็ไม่ขนามือของสาวนักฆ่าไปได้จนกระทั่งเหลือเพียงแค่จายคิมครับทั้งสองได้ดวลฝีมือกันโซมินได้ทำการเชือดมีดไปที่คอของจายคิมแต่ทว่าจายคิมก็สู้อย่างสุดใจจนสามารถพลิกกลับมาได้เปรียบและในตอนนั้นพิษจากมีดของโซมินก็ทำงานทำให้เธอนั้นสามารถสังหารจายคิมไปได้ตัดภาพที่ใต้โกดังบาร์เธอได้เล็งปืนไปที่ทั้งสองก่อนที่โยนกุญแจมือให้กับนางเอกให้เธอนั้นได้จับตัวจองมินเอาไว้จีอันก็ทำตามที่บาร์เธอบอกก่อนที่เธอจะใช้จังหวะนั้นครับล็อกตัวของบาร์เธอและสามารถทำให้ชายคนนั้นสลบไปได้ตัดภาพมาในตอนอดีตในตอนที่นางเอกครับมีความรักในวัยเรียนซึ่งชายคนนั้นก็ไปส่งเธอที่บ้านจนพบเข้ากับคุณอาที่รออยู่แล้วจินมันที่เห็นชายคนนั้นขี่มอเตอร์ไซค์ผิดกฎหมายพร้อมทั้งไม่มีใบขับขี่ก็บอกให้ชายคนนั้นกลับไปซะซึ่งในตอนนั้นพระศิลป์ก็ขอติดรถชายคนนั้นกลับบ้านไปด้วยในวันต่อมาครับจีอันก็ไปทำงานตามปกติจนกระทั่งเพื่อนของเธอก็นินทาว่านางเอกนั้นทำงานอยู่หลายที่สงสัยจะร้อนเงินจริงๆและในตอนนั้นชายที่คุยกับนางเอกก็มาที่ร้านเมื่อเขาเห็นจีอันทำงานอยู่ที่ร้านนี้เขาก็เดินหนีไปทันทีหลังจากที่ผิดหวังมาจากความรักจีอันก็เข้ามาถามอาว่าอาทำแบบนี้ไปทำไมกันไม่ว่าจะเป็นสมัยม.ต้นซุกมินเพื่อนของเธอมาหาที่บ้านอาก็จ้องเขาเป็น10นาทีและในตอนที่ติวเตอร์มาที่บ้านอีกอาก็ขู่เขาจนวันต่อมาเขามาลาออกรวมไปถึงตอนนี้ด้วยจินมันก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องแรกวันนั้นซุกมินขโมยนาฬิกาข้อมือของฉันไปฉันแค่มองให้แน่ใจเท่านั้นจนซุกมินเข้ามาขอโทษและเอานาฬิกามาคืนเรื่องที่2ติวเตอร์ที่มาสอนจีอันนั้นสุดท้ายโดนจับข้อหาล่วงละเมิดเด็กในฐานะผู้ปกครองของเธอฉันทำหน้าที่ของฉันก็น่าจะดีที่สุดแล้วจินมันได้บอกกับหลานสาวนางเอกก็ถามว่าแล้วเรื่องเมื่อวานนี้ล่ะรุ่นพี่จุนยอนเขาทำผิดอะไรจินมันก็บอกไปว่าเด็กมอปลายไม่มีใบขับขี่รวมไปถึงขี่มอเตอร์ไซค์ผิดกฎหมายอีกด้วยจีอันก็บอกความจริงไปว่าที่หนูทำงานหลายๆที่ก็เพื่อที่เก็บเงินเอาไว้ในการย้ายออกไปจากที่นี่ให้ไวที่สุดหนูจะได้ใช้ชีวิตตามที่ต้องการจินมันก็บอกว่าก็ได้งั้นมาเดิมพันกันถ้าจีอันครับสามารถต่อยหน้าของเขาได้จินมันผู้เป็นอาครับจะยอมให้หลานสาวย้ายออกไปใช้ชีวิตตามที่ต้องการจีอันก็พุ่งเข้าไปต่อยอาแต่ทว่าเธอก็ช้าเกินไปในวันต่อมานางเอกก็ใช้โอกาสที่อาเผลอครับขับรถเข้าไปขังอาเอาไว้ก่อนที่เธอจะพุ่งเข้าไปต่อยแต่ทว่าจีมันก็สามารถหลบไปได้พาสินก็เข้ามาห้ามเอาไว้ก่อนที่เขาจะทำการล็อกตัวนางเอกและเขาก็ทำให้นางเอกนั้นสลบไปหลังจากที่เธอฟื้นขึ้นมานางเอกก็ตกใจมากครับที่พาสินทำให้เธอสลบไปและหลังจากนั้นจีอันก็เข้าไปขอให้พาสินช่วยสอนมวยไทยให้กับเธอหน่อยโดยที่เธอจะยอมจ่ายเงินให้พาสินที่ร้อนเงินอยู่ก็รับเอาไว้ซึ่งตัวของนางเอกนั้นพยายามตั้งใจฝึกฝนมวยไทยกับพาสินอย่างมากครับ
จนวันเวลาผ่านไปหลายเดือนครับฝีมือของเธอก็พัฒนาขึ้นอย่างมากนางเอกได้กลับมาจากซื้อของเขาพบเข้ากับเพื่อนสาวที่ถูกรังแกอยู่เธอจึงเข้าไปช่วยเอาไว้ก่อนที่ชายทั้ง3คนนั้นจะหันความสนใจมาที่จีอันนางเอกครับจึงใช้วิชาที่ได้ฝึกฝนมาทำการจัดการพวกมันไปทีละคนจนกระทั่งคนสุดท้ายก็ใช้มีดที่พกมาออกมาสู้แต่ทว่าในตอนนั้นคุณอาของเธอก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้เมื่อเห็นตำรวจมาพวกมันจึงรีบวิ่งหนีไปจินมันก็บอกกับหลานสาวไปว่าถึงจะฝึกฝนจนเก่งขึ้นแล้วแต่การต่อสู้จะต้องใช้สมองถ้าเจอคนที่ถือมีดแบบนั้นเธอสู้ชายคนนั้นไม่ได้แน่ๆรอบหน้าให้วิ่งหนีไปซะนางเอกก็บอกให้ไปส่งเธอที่บ้านของพระสินหน่อยซึ่งในตอนนี้ครับพระสินได้หนีไปแล้วพร้อมกับเงินที่ยืมมาจากคนอื่นๆและในตอนนั้นพระสินก็ทิ้งของเอาไว้ให้กับเธอตัดภาพมาที่ปัจจุบันบาเธอได้จับตาดูจีอันเอาไว้ในทุกๆที่ที่เธอไปไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือว่าที่ต่างๆครับและนั่นก็ทำให้นางเอกโมโหอย่างมากบาเธอก็บอกว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลานะเพราะว่าตอนนี้พี่โซมินนั้นกระสุนหมดแล้วพวกนั้นจะแห่กันมาอีกแน่ๆถ้าเราไม่ช่วยพี่โซมินจะต้องตายแน่ๆเราจะต้องเอากระสุนไปให้กับพี่โซมินและในตอนนั้นครับจองมินก็ปิดไฟที่โกดังทำให้รู้ว่าบาเธอนั้นแพ้แสงอย่างมากจีอันที่ตอนนี้งงอย่างมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอจึงถามว่านี่มันคืออะไรกันแน่จนกระทั่งบาเธอกำลังจะเล่าความจริงแต่ทว่าก็โดนจองมินนั้นปิดปากเอาไว้จองมินบอกว่าเราจะต้องระวังเอาไว้หมอนี่พยายามทำตัวน่าสงสารเขาได้เข้าไปสำรวจเซิร์ฟเวอร์ในโกดังแห่งนี้ครับจนกระทั่งในตอนนั้นบาเธอก็หนีไปได้เขาบอกว่าอย่าได้ไว้ใจจองมินเด็ดขาดบาเธอนั้นใช้ความชำนาญในที่นี้ครับในทั้งสองจีอันก็พยายามตามไปก่อนที่ถูกบาเธอจับตัวเอาไว้ในห้องลับบาเธอได้ทำการปิดไฟเพื่อให้ตัวเองนั้นได้เปรียบหลังจากนั้นเขาก็ใช้ความมืดครับเข้าไปเล่นงานจองมินพร้อมกับจับจองมินเอาไว้ได้บาเธอได้ใช้กล้องเพื่อสื่อสารกับนางเอกเขาบอกให้นางเอกเปิดอ่านข้อสัญญาของเมอร์เธอร์เฮลหลังจากที่จองจินมันตายไปผู้ที่สืบทอดเมอร์เธอร์เฮลนั้นจะต้องเป็นเธอจีอันจะรับต่อหรือเปล่าถ้าเธอรับช่วงต่อครับตัวของบาเธอร์นั้นจะยอมฟังและทำตามคำสั่งของเธอเพียงแค่คนเดียวซึ่งตัวของนางเอกครับไม่มีทางเลือกเธอจึงยอมตกลงเพื่อที่สืบทอดเมอร์เธอร์เฮลต่อพร้อมกับสั่งให้ปล่อยตัวเธอออกไปบาเธอร์ก็ทำตามที่จีอันบอกก่อนที่จีอันจะดึงปืนของบาเธอร์มาจ่อที่เขาพร้อมกับสั่งให้ปล่อยตัวจองมินซะบาเธอร์ก็บอกว่าไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าหัวหน้าอย่างจินมันนั้นตายก็เพราะว่าแพ้จองมินเพื่อนของนางเอกครับซึ่งเธอก็ยังไม่เชื่อใจบาเธอได้ทำการปล่อยตัวจองมินตามที่เธอบอกก่อนที่จองมินจะพยายามบอกว่าไม่ใช่อย่างที่มันบอกเพราะว่าตัวเขาครับอยู่กับนางเอกมาตั้งแต่ต้นแล้วและช่วยนางเอกจัดงานศพของอาด้วยบาเธอก็บอกว่าแกอาจจะทำลายหลักฐานระหว่างงานศพก็ได้บาเธอร์ก็เล่าว่าถ้าอยากเขียวรู้ความจริงก็ให้เปิดไฟล์ที่มีชื่อว่า0404ดูสิจองมินก็บอกว่าอย่าทำตามที่มันบอกบางทีอาจจะเป็นคำสั่งปิดตายที่นี่ก็ได้และในตอนนี้ครับทำให้นางเอกนั้นสับสนอย่างมากจองมินก็บอกว่าจริงๆแล้วคนที่บอกให้อาของเธอไปช่วยในตอนที่เธอถูกขังเอาไว้ในห้องเก็บของก็คือตัวเขาเองทำให้จีอันนั้นยอมเชื่อใจจองมินและยังไม่เปิดไฟล์ก่อนที่เธอจะสั่งให้บาเธอร์เอากระสุนไปให้กับโซมินซะในขณะที่กำลังจะไปบาเธอร์ก็ได้ให้แว่นตาอุปกรณ์ของเขาครับให้กับนางเอกได้ติดตัวเอาไว้หลังจากที่บาเธอร์เอากระสุนไปให้กับโซมินทั้งสองได้เจอกันอีกครั้งซึ่งโซมินก็ดีใจอย่างมากครับที่ได้เจอกันอีกหลังจากนั้นจองมินก็ได้เข้าไปกอดนางเอกพร้อมกับฉีดยาสลบไปที่เธอจองมินได้บอกว่าตอนเด็กๆที่เธอถูกขังคนที่ขังเธอเอาไว้ก็คือตัวเขานี่แหละจองมินครับได้ทำการหักหลังนางเอกซึ่งคำถามในหัวของเธอในตอนนี้ก็คือชายที่อยู่ตรงหน้าอย่างแพจองมินนั้นคือใครกันแน่ส่วนทางด้านของซองโจเขาได้สั่งอุปกรณ์สังหารมาเพิ่มครับหลังจากที่ทหารรับจ้างตายไปหมดแล้วและเรื่องราวก็ได้ตัดจบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ